ครั้งแรกของจังหวัดสุโขทัยกับงานวิ่งสุโขทัยไนท์รัน2020มิติใหม่ของการเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในยามค่ำคืนมาร่วมกันสัมผัสบรรยากาศรอยยิ้มและความสนุกผ่านกิจกรรมวิ่งภายใต้คอนเซ็ปต์แสงสีเสียงในรูปแบบที่แปลกตาและช่วยสร้างสีสันความทรงจำและเป็นหนึ่งคืนที่แสนพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนายสุชาติทีฆสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยนายกฤตพรอํานวยทรัพย์ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักษามัคคีสุโขทัยวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนางพรพันธ์ดีหลกวัฒนารองประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักษามัคคีสุโขทัยวิสาหกิจเพื่อชุมชนจำกัดและนางอุตสาเวียงศรีนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมแถลงข่าวการจัดงานสุโขทัยไนท์รัน2020ที่โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งกิจกรรมจะจัดมีขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์2563ณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยแบ่งเป็น2ระยะทางคือฟันไนท์3.3 กิโลเมตรมินิไนท์9.9 กิโลเมตรซึ่งเป็นกิจกรรมวิ่งกลางคืนครั้งแรกของจังหวัดสุโขทัยเป็นรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมและจัดในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมืองมรดกโลกและจะเป็นมิติใหม่ของการเที่ยวชมแหล่งมรดกโลกของจังหวัดสุโขทัยทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักวิ่งอีกด้วยและไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิ่งสายไหนสายบุญสายเซลฟี่สายฟิตสายกินสายฟินหรือแม้แต่สายแดนซ์เชิญร่วมสนุกกับประสบการณ์ใหม่ในงานวิ่งที่ไม่ใช่แค่วิ่งเท่านั้นด้วยโซนพิเศษ3จุดในรูปแบบจุดแสงไลท์โซนซึ่งจะตกแต่งสถานที่ด้วยตะขานวอร์มไว้ไฟเย็นจุดสี Color Zone ประดับด้วยไฟนีออน Black Light Body Paint แบบสะท้อนแสงและจุดเสียงคือซาวด์โซนให้นักวิ่งสนุกสนานกับแตรวงดนตรีสดเมโลดี้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้สุโขทัยซิตี้นิวส์รายงาน